คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มตอนนี้เราติดต่อกับสายของน้องอุ้มได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับน้องอลาลุ่มสวัสดีครับพี่เจลาลาลาโอ้ยอลาลุ่มออฟฟิเชียลนี่ผมบอกว่านี่คุณตั้งชื่อเฟซอย่างนี้จริงเหรอคือมันอย่างนี้พี่แจ๊คคืออย่างที่พี่แจ๊คบอกใช่ไหมว่าเมื่อเมื่อกี้คนถ่ายก่อนหน้าเขาก็ชื่อคุณอุ้มเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับแล้วมันจะมีถามคุณอุ้มที่เคยไปเล่าในเดอะโกสต์อุ้มไหนอ๋ออุ้มลุ้มไงเฮ้ยได้นะผมเลยประทับใจเลยชื่อนี้แหละมันต้องมีคนเป็นคนแบบไหนไงที่ตั้งชื่อนี้ลงเฟซบุ๊กชื่ออะลุ้มลุ้มออฟฟิเชียลคนถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนนะเซิร์ชหาให้ตายก็ไม่เจอ โคตรเท่ทำไมก็ผมรอจะไลค์ออฟฟิเชียลอยู่เป็นเพื่อนนะครับว้าย เป็นไงอุ้มสบายดีนะสบายดีครับพี่ต้องมีใช้คำว่าสบายดีได้เกินตากอะคือหมายถึงว่าเริ่มแบบผ่อนคลายเริ่มแบบโล่งๆละใช่ครับผมพอดีใช้สกิลปีศาจเริ่มโยนงานให้คนอื่นทำบ้างแล้วขี้เกียจทำนี่ไงสกิลปีศาจต้องมาช่วงนี้เฮ้ยเดี๋ยวมาว่ากันถึงเรื่องช่องเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้ก่อนเลยเฮ้ยน่าสนใจเพราะว่าอุ้มมาแต่ละเรื่องอ่ะครับมันมีกิมมิคมันมีความสนุกของมันทุกเรื่องเรื่องนี้ผมว่าไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆแค่ตั้งชื่อเรื่องมามันเหมือนไม่มีอะไรเสียงกระดิ่งคืออย่างนี้พี่แจ็คไม่รู้ว่าเวลาพอไหมนะแต่ว่าคืออย่างนี้เมื่อวานพอดีมันครบ EP 100ของเพลินอ่ะพอดีผมเตรียมเรื่องผีไว้เยอะมากแต่ว่ามันเล่าไม่หมดหรอกก็เลยว่าวันนี้มีคิวเล่ากับพี่แจ็คพอดีถ้าเรื่องนี้มันไม่ได้ยาวจนเกินไปอาจจะขออนุญาตเบิ้ลให้อีกสักเรื่องนึงเอางี้ชื่อเอาสัก 3-4 เรื่องได้พี่แจ็คอยู่ได้ก็ได้อ่ะผมจัดมาดิได้โอเคครับมาโอเคงั้นเรื่องนี้ครับผมตั้งชื่อเรื่องว่ากระดิ่งนะครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของรุ่นน้องผมคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสนิทกันไม่ได้สนิทกันเลยแหละนะครับโดยสมมติว่าเขาชื่อดีแล้วกันเป็นอักษรย่อชื่อเขาเป็นอักษรตัวแรกของชื่อเขาเนี่ยปีเนี่ยเป็นเด็กโคราชแล้วก็เป็นรุ่นน้องที่ผมสนิทมากๆกันนะครับแล้วก็โอเคช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคือจะบอกยังไงดีล่ะมันจะมีช่วงเวลาที่เขาล็อกดาวน์ไปนานๆใช่ไหมครับจากเราไม่สามารถที่จะจัดอีเวนต์จัดงานอะไรได้เลยเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับและหลังจากที่เขาเริ่มคลายล็อกมาเนี่ยมันจะมีงานอยู่งานนึงที่โปมขึ้นมานั่นก็คืองานแต่งครับครับแล้วเวลาที่มีงานแต่งเนี่ยส่วนมากเลิกมันจะตรงกันนะน้องพี่แจ็คมันก็จะมีแบบแต่งกันรัวๆในช่วงเวลานี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่เพราะว่าเลิกงามยามดีเนี่ยเขาจะไปดูมาแล้วมันจะเลิกใกล้ๆกันหมดเลยใช่ครับผมแล้วทีเนี้ยไอ้เจ้าบีเนี่ยเพื่อนสมัยเรียนของเขาคนนึงก็แต่งงานเหมือนกันก็เลยส่งการ์ดมาเชิญไอ้เจ้าบีเนี่ยไปซึ่งงานที่ต้องไปเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับผมไม่บอกกันเลยแล้วกันนะคือเขาก็บอกว่าโอเคแต่เป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ไปแถวแถวโซนจังหวัดนู้นสักเท่าไหร่พอไปถึงเนี่ยครับก็แต่ว่ายังไงดีล่ะก็ปกติของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เขาจะต้องเตรียมที่พักไว้ให้แขกอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่แจ๊คทีแรกเขาก็เช่าโรงแรมเช่าอะไรไว้ให้รับรองเพื่อนเนี้ยอยู่แล้วแต่ก็จังหวะพอดีว่าญาติของฝั่งเจ้าสาวอ่ะเขามาเยอะกว่าปกติซึ่งโรงแรมที่จะจองไว้สำรองให้เพื่อนก็เลยว่าจำเป็นที่ต้องให้ญาติผู้ใหญ่เขาก่อนเนี่ยนะครับซึ่งโอเคแหละก็ไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวไอ้เจ้าบีเนี่ยก็อ่ะมันก็มีเพื่อนอยู่อีกคนนึงงั้นเดี๋ยวเฮ้ยไปนอนบ้านเพื่อนได้ไหมครับเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าก็ได้ไม่มีปัญหาแต่บ้านมันอ่ะ
เป็นบ้านที่คนเยอะหน่อยนะเออพออ๋อไม่มีปัญหาหรอกแค่มีห้องมีอะไรให้นอนโอเคละจากนั้นเพื่อนคนนี้เลยพาบีไปที่บ้านซึ่งลักษณะบ้านของเขาครับพี่แจ็คเป็นบ้านไทยประยุกต์ละกันที่ชั้นล่างครับจะเป็นลักษณะเป็นบ้านปูนเนี่ยแหละแต่ชั้นสองครับจะเป็นลักษณะเป็นบ้านทรงไทยครับพี่แจ็คครับใช่และลักษณะของชั้นสองครับมันจะเป็นไม้ถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วว่าลักษณะของบ้านทรงไทยครับเวลาที่เป็นห้องอ่ะมันจะเป็นห้องที่ติดกันอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างนี้นะครับทีนี้ทีแรกคิดว่าจะได้นอนข้างล่างแต่พอดีว่าข้างล่างเขาเหมือนกำลังทำห้องน้ำกำลังทำซึ่งมันจะมีอุปกรณ์อะไรอยู่มันยังไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะก็เลยบอกว่างั้นไปนอนข้างบนละกันเดี๋ยวนอนเพื่อนผมก็บอกอ่ะเดี๋ยวนอนห้องเดียวกับครูละกันไม่มึงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไอ้เจ้าปีก็อ๋อโอเคไม่มีปัญหาอะไรพอไปถึงบ้านเนี่ยก็บอกว่าเวลาที่ขึ้นบ้านเนี่ยมันก็เป็นทางที่จะขึ้นบันไดไปใช่ไหมพี่แจ็คแล้วก็เดินเข้าไปสุดท้ายไอ้ปีก็เอาของอะไรไปเก็บในห้องรอจนถึงวันงานนะครับก็ไปร่วมพิธีกับเขาปกติพอไปร่วมพิธีเสร็จแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับมันเป็นงานพิธีมงคลเนาะเป็นงานเพื่อนมันก็ต้องมีการเฉลิมฉลองมีการดื่มกันเป็นเรื่องปกติทีนี้ไอ้เจ้าบีเนี่ยก็แบบดื่มจนสติสัมปชัญญะเนี่ยจาก 100% ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับจนเหลือ50 40จนรู้ตัวอีกทีหนึ่งอะตัวเองเมาละก็สภาพไม่ค่อยไหวเหมือนกันเขาบอกเพื่อนกลับบ้านกันดีกว่าทีเนี้ยเพื่อนคนที่เป็นเจ้าของบ้านเขาไม่ดื่มเพราะฉะนั้นเขามีหน้าที่ที่จะต้องขับรถอะไปส่งเพื่อนๆตามที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะจวบเหมาะกับที่ว่าบ้านของเพื่อนคนเนี้ยมันจะถึงก่อนที่จะไปที่พักของคนอื่นเพราะฉะนั้นเพื่อนคนเนี้ยเลยไปส่งไอ้เจ้าบีไว้ที่บ้านก่อนทีเนี้ยผมเมื่อกี้ผมเล่าข้ามไปนิดนึงบ้านหลังบ้านทรงไทยหลังนี้นะครับมันจะมีเขาจะเลี้ยงแมวพันธุ์สกอตติชโฟก็อยู่ตัวหนึ่งชื่อโปเต้และไอ้เจ้าแมวตัวเนี้ยมันจะมีปลอกคอที่มันมีกระดิ่งอยู่ครับแล้วแมวเนี้ยมันจะค่อนข้างติดไอ้เจ้าบีมากคือเป็นแมวที่คนเลี้ยงอะเนาะแล้วแบบไอ้เจ้าบีก็ชอบไงเวลาไปนั่งตรงไหนไอ้เจ้าโปเต้นี่ก็จะมาเล่นกับไอ้ดีเนี่ยแหละพอกลับไปถึงที่บ้านเนี่ยคือสติเนี่ยมันจำไม่หมดหรอกแต่ว่าคำคายคำคาตอนนั้นนะว่าพอวิ่งเข้าบ้านไปปุ๊บไอ้เจ้าโปเต้นี่ก็วิ่งมาเล่นด้วยมันก็เล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปนอนบนห้องด้วยความที่สติมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่แจ๊คเพราะนั้นกว่าจะขึ้นบันไดได้แต่ละขั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากมันก็เลยแบบค่อยๆแบบเดินไปแบบแล้วก็คลำประตูไปใจหนึ่งก็ไม่อยากเปิดไฟหนึ่งก็คือกลัวรบกวนผู้ใหญ่ด้วยสองก็คือไม่รู้ด้วยว่าสวิตช์ไฟมันอยู่ตรงไหนจำไว้ว่าห้องตัวเองอยู่ประมาณห้องที่สามก็เลยแบบค่อยๆคลำเจอประตูห้องที่หนึ่งเจอประตูห้องที่สองห้องสามโอเคหลังนี่แหละพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็มืดๆแล้วแต่ว่าไม่อยากเปิดไฟก็ไม่เป็นไรคือมันเมาแล้วนอนทีเดียวก็แบบห้องที่มันเอาของมาเก็บไว้ทีแรกครับมันจะมีเตียงอยู่เตียงนึงที่เป็นเตียงของเพื่อนส่วนมันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเอาผ้าเอาอะไรมาปูแต่มันนอนข้างล่างพอขึ้นไปถึงเนี่ยก็แบบยืนไม่อยู่ก็ใช้วิธีการคลานนะพี่แจ๊คก็คลานแบบก้มๆพยายามแบบไปกับพื้นนะฮะจนแบบหน้าตรงนี้นะจะเป็นที่นอนแล้วก็ทิ้งตัวลงเลยประตูก็แบบติดไปอย่างนั้นอ่ะไม่ได้ล็อกนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะต้องเข้ามาแล้วก็หลับไปสักพักหนึ่งเวลาที่คนเราเมาครับพี่แจ๊คมันจะมีจังหวะตื่นบ่อยๆอยู่และสติมันจะค่อยๆกลับมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดไอ้ดีเล่าว่าตอนนั้นน่ะสติมันกลับมาน่าจะประมาณ40-50%แล้วซึ่งกำลังนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงแบบเสียงกระดิ่งครับกริ๊ง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 ก็แบบอ๋อแบบสลิมสลือตื่นมานิดหนึ่งเสียงอะไรวะอะไรกิ้งกิ้งอ๋อโปเต้แมวกระดิ่งแมวลูกเพราะว่าเพราะประตูมันแง่ก็อย่างไงเขาบอกโปเต้แมวลูกกิ้งกิ้งกิ้งเราได้ยินเสียงอ่ะก็อยู่วนๆแทนออกแมวน่าจะมานอนด้วยก็แบบไม่ไหวขอนอนก่อนพรุ่งนี้ค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสียงกระดิ่งก็ยังกิ้งกิ้งคือเหมือนแมวมันเดินไปเดินมา
แต่สักพักหนึ่งมันจะเสียงกระดิ่งกริ้งกริ้งเนี่ยจากที่มันเป็นเสียงกริ้งกริ้งมันกริ้งกริ้งกริ้งเริ่มเป็นจังหวะจังหวะมันเปลี่ยนเออใช่มันเริ่มขยับเป็นจังหวะกริ้งกริ้งตอนนั้นอ่ะโอเคสติไม่มีหรอกแต่เลิกพอมันแบบกริ้งกริ้งเรื่อยๆมันเริ่มก็เออโปเต้มันวิ่งท่าไหนของมันทำไมจังมันเป็นจังหวะอย่างนี้เนาะแล้วก็เลยแบบลืมตาขึ้นมานิดนึงเพราะเสียงมันอยู่ตรงหน้าก็ที่คิดภาพที่คิดไว้คืออ๋อโปเต้มันน่าจะมาวนเวียนอยู่แถวข้างตรงข้างหน้านี่แหละครับแต่พอดีมันลืมตาขึ้นมาที่แจ็คนึกภาพคนนอนข้างล่างนะนอนติดกับพื้นใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้มีกับหมอนแขนตัวเองเพราะฉะนั้นตามันอาจจะติดกับพื้นเลยครับจังหวะที่ดีมันลืมตาขึ้นมาปึ้งบอกว่าภาพที่มันเห็นอยู่ข้างหน้าคือเป็นภาพของเท้าคนที่มีกระพวนติดอยู่กับเท้าแล้วก็เหยียบลงมาข้างหน้ามันกริ้งอย่างเงี้ยพี่แจ็คครับพอลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นอย่างนั้นกริ้งปุ๊บเด็กมันไอ้ชุดไอ้ดีมันหลับตาปุ๊บแล้วแล้วก็แบบตอนนั้นอ่ะสติมันแบบเริ่มแยกไม่ถูกแล้วฮะเมาครับเสียงก็ยังดังอยู่นะกริ้งกับกริ้งมันก็เลยแบบอะไรไม่รู้เมาแล้วมันก็เลยแบบเอื้อมมือไปหยิบตรงบนเตียงเพื่อนอ่ะเพื่อที่จะคว้าเป็นผ้าห่มได้มันก็เลยรีบดึงผ้าห่มอ่ะเข้ามาปิดหน้าไว้แบบเนี่ยแบบสักพักนึงเสียงมันเงียบไปครับสักพักนึงเสียงเงียบไปก็เลยแบบพยายามแง้มขึ้นมาดูหน่อยพยายามแบบแง้มขึ้นมาดูมันก็มืดนะครับพี่ชายครับแต่พอดีว่าวันนั้นมันเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงมันค่อนข้างสว่างแล้วไอ้เตียงเพื่อนของมันอ่ะจะติดอยู่กับหน้าต่างพอดีแสงจันทร์มันลอดจากหน้าต่างเข้ามาในห้องซึ่งพอจังหวะที่ดีมันลองเปิดผ้าห่มขึ้นมาแล้วก็ลองลืมตาเพื่อที่จะปรับหลังจากที่สายตามันปรับเข้ากับความมืดได้แล้วนะครับพี่แจ๊คครับภาพที่มันเห็นอยู่ข้างหน้ามันนะครับพี่แจ๊คเป็นระนาดของวงปีพาดเฮ้ยเป็นอุปกรณ์ดนตรีไทยวางเรียงกันอยู่เต็มข้างหน้ามันเลยพี่แจ๊คแล้วไอ้ถัดหลังไอ้ถัดไปที่อยู่ข้างหลังเครื่องดนตรีไทยอ่ะพี่แจ๊คคือมันเป็นหุ่นที่ใส่ชุดเครื่องอ่ะครับพี่แจ๊คเรียงอยู่ประมาณ4ตัวครับอยู่ข้างหลังครับเครื่องดนตรีเหล่านั้นน่ะซึ่งพอเห็นดังนั้นปุ๊บไอ้ดีมันรีบปิดตาแล้วก็กลับเอาผ้าห่มไปคลุมแล้วก็แบบเข้ามาอยู่ห้องนี้ได้ยังไงวะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแบบจังหวะนั้นนะครับพี่แจ๊คก็เลยแบบลุกลมสติอีกทีนึงก็เห็นแล้วแหละว่าข้างหน้ามันเป็นอุปกรณ์ดนตรีเงี้ยเนาะก็เลยพยายามตั้งสติตอนนั้นสติกลับมาน่าจะ60-70%ละประตูอยู่ปลายเท้าระยะห่างจากตรงเนี้ยประมาณสัก2 เมตรในสมองเริ่มคำนวณละเดี๋ยวเนี่ยจะเปิดผ้าห่มแล้วก็เจียดไปย่างไป3ขุมไปเปิดประตูแล้วก็จะวิ่งออกไปเลยน่าจะเข้าผิดห้องครับจากนั้นมันก็นับในใจนะพี่แจ็คเอาวะ1นับ1ถึง3แล้วพุ่งออกไปเลย1 2 3พอเสร็จนับ3ในใจพี่แจ็คเสียงดนตรีมันเล็งขึ้นมาเลยเตรงคือลั่นขึ้นมาในห้องแล้วจากที่นับ3แล้วก็โทษนะครับมันก็อุทานขึ้นมาแบบโอ้ยจระเข้อะไรเงี้ยแล้วแบบรีบเอาผ้าห่มกลับมาปิดเหมือนเดิมว่าเสียงก็ดังอยู่อย่างนั้นนะพี่แจ็คเอามือมาปิดหูแบบโอ้เจออะไรวะเนี่ยครับรออีกสักพักนึงไม่ไหวแล้วก็แบบไม่อยู่แล้วโอ้ยอย่างเงี้ยก็แบบเอาผ้าออกพี่แจ็คก็วิ่งไปที่ประตูที่มันแง้มอยู่นะครับพี่แจ็คนึกภาพตามผมพี่แจ็คประตูมันแง้มอยู่ใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้ล็อกไอ้เดียวิ่งไปคว้าลูกบิดประตูและดึงเป็นแรงเพื่อที่จะทะลุออกไปแต่จังหวะที่มันดึงที่แจ็คประตูมันค้างอยู่อย่างนี้นะครับพี่ประตูมันเปิดไม่ออกมันขับมันดึงมันแข็งแต่ปึ้งอย่างนี้ครับหรือว่าช็อกคือออกไม่ได้แล้วจากนั้นแจ็คมันมีเสียงคนมันมีเสียงอย่างนี้ครับดังมาจากข้างหลังสมองอะคิด
ว่ายังไงก็จะไม่ดูเด็ดขาดยังไงจะไม่ดูเด็ดขาดแต่มันจะมีอยู่จริงๆที่ความรู้สึกของมนุษย์แต่พี่มันจะแต่ก็อยากเห็นว่าเออมันจะมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มันต้องหันน่ะใช่ครับเพราะประตูข้างหน้ามันก็เปิดไม่ออกไอ้บีก็เลยทักหน่อยว่าขอดูหน่อยหันหลังกลับไปภาพที่มันเห็นน่ะพี่แจ็คครับไอ้ที่มันคิดว่าเป็นเตียงอ่ะมันเป็นหิ้งครับพี่แจ็คหิ้งเป็นหิ้งครับแล้วไอ้สิ่งที่ส่งเสียงจับจับนี่น่ะพี่แจ็คคือมันเป็นคนแก่อยู่คนหนึ่งซึ่งนั่งชันเข่าอยู่บนหิ้งชั้นสูงสุดแล้วก็เคี้ยวหมากอยู่ครับพี่แจ็คแล้วก็หัวเราะเบาๆแล้วก็จะไปไหนเลยหลานนะอยู่กับปู่ไหมลูกโอ้หลังจากนั้นไอ้ดีหงายลงตรงนั้นเลยครับพี่แจ็ครู้สึกตัวอีกทีนึงคือเพื่อนกับแม่ของเพื่อนอะมาสะกิดเรียกเออมาแบบเอาผ้ามาชุบน้ำมาเช็ดตัวอะไรเงี้ยบอกพอมันตื่นมามันก็แบบอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ถามว่าเอ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเอ้ยทำไมไปอยู่ห้องนั้นจนพอโอเคพาไอ้บีลงมาเนี่ยเริ่มตั้งสติเริ่มทำอะไรได้เขาก็ถามว่าทำไมถึงตรงนั้นก็บอกว่าก็คือเมาแหละแล้วก็พยายามเข้าไปในห้องก็นึกว่าจะเป็นนึกว่าเข้าห้องก็เข้าไปนอนปกติไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้เพื่อนก็เลยบอกว่าห้องนั้นอ่ะมันเป็นห้องของคุณปู่เขาซึ่งเมื่อก่อนนะคุณปู่เขาอ่ะเป็นเขาเรียกยังไงล่ะเป็นครูดนตรีอะครับพี่แจ๊คครูสอนดนตรีครูเพลงอะใช่เป็นครูเพลงที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วด้วยความที่หลังจากที่ปู่เขาเสียไปอะมันก็ไม่มีคนที่จะมาสืบต่อไอศิลปะตรงนี้ครับครับเขาก็เลยแบบหลังจากนั้นพอหลายครั้งก็เลยพยายามจะขายของพวกนี้แต่เหมือนกับทุกครั้งที่จะขายคนที่จะมาซื้อเขาจะต้องมีเหตุอะไรที่ทำให้มาซื้อไม่ได้ครับเขาก็เลยตัดสินใจเอาถ้าอย่างนั้นก็เอาไปเก็บไว้ในห้องของคุณปู่แหละก็คือมันก็มีทั้งชุดไทยทั้งอุปกรณ์ดนตรีแล้วก็จะเป็นหิ้งที่มีเสียงพ่อแก่อยู่ครับหิ้งลักษณะหิ้งคือเหมือนโต๊ะหมู่งั้นปะใช่ครับผมพี่แจ็คเพราะว่าขนาดคนขึ้นไปนอนได้ก็ต้องใหญ่ใหญ่ครับแต่ว่าไอ้จุดนั้นอะที่มันคิดว่าเป็นเตียงอะครับที่มันคิดว่าเป็นเตียงอะมันกลับเป็นโต๊ะหมู่ที่มีผ้าคลุมไว้ไอ้ผ้าที่มันดึงมาห่มอะมันไม่ใช่ผ้าห่มมันเป็นผ้าที่เขาคลุมทิ้งตรงนั้นไว้เออหรอเออใช่ครับแล้วเขาบอกว่าคือภาพของน่าจะเป็นคุณปู่นะครับที่ไอ้ดีมเห็นก็คือเขานั่งอยู่บนชั้นบนสุดของหิ้งซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าหิ้งมันใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกเขานั่งอยู่ข้างบนสุดอาจจะใหญ่ก็ได้ผมไม่ทราบเหมือนกันใช่ครับผมหลังจากนั้นก็กลับบ้านมาเออก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไอ้น้องปีมันเล่าให้ผมฟังโอ้โหบ้านทรงไทยบ้านทรงไทยประยุกต์บ้านที่มีเครื่องดนตรีไทยมีชุดนางรำมีชุดโขนมันมีความน่ากลัวยังบอกไม่ถูกนะไม่รู้เขาอาจบางคนอาจจะไม่กลัวแต่สำหรับบางคนอย่างเช่นผมเนี่ยผมจะรู้สึกกลัวในความขลังกลัวในความที่ว่าต้องมีอะไรอ่ะแล้วเราฟังเรื่องพวกนี้มาเยอะโอกาสที่จะเจอสิ่งเหล่านี้จากของอย่างเงี้ยเช่นระนาดเครื่องดนตรีไทยที่วางอยู่ในบ้านทรงไทยชุดไทยชุดโขนเสียงต่างๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยโอกาสจะเจอเนี่ยผมว่ามันเกิน 80-90% เลยนะใช่ครับนะฮะเรื่องนี้น่ากลัวหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android